สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับพี่ถึกไปตองแห้งพี่แขกกรรมการและผมวีรนันท์กันหานะครับนะเสาร์อาทิตย์นอนหลับฝันดีไหมฮะสองคนเสาร์อาทิตย์นี่อยู่กับข่าวทั้งวันเลยปั่นแต่ Facebook เครียดเลยใช่ไหมเครียดเลยพี่ถึกไม่ดีเลยนะผมควรจะไปอายุเยอะแล้วควรจะไปนอนหลับฝันดีไหมควรจะดูแบบอย่างของนายกค่ะเนาะรับภาระบ้านเมืองหนักขนาดนั้นจะไปนอนหลับฝันดีไม่ดูข่าวไม่ฟังเสียงอะไรเลยไม่ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เลยฟังแล้วก็ปวดหัวอย่างนี้มันผ่านมาไงพี่ถึกก็เลยไม่เสพสื่อซะเลยไม่เสพสื่อเขาก็ต้องจัดการไม่ดูข่าวเครียดบ้างและข่าวต่างประเทศข่าวนู่นข่าวนี่แหล่งหนังที่มันมีผลกระทบอะไรเนี่ยไม่ดูเลยวันจันทร์เช้ามาค่อยดูบิ๊บที่ลูกน้องทำให้ปวดปวดหัวตั้งแต่เช้าวันจันทร์เลยพี่แขกเป็นไงนอนหลับดีไหมเขาเรียกว่าใช้เวลาอย่างฉลาดพี่ถึกทำวันหยุดให้เป็นวันหยุดใช้ชีวิตของคนเจนวายไงเดี๋ยวนี้แล้วสองวันก็ทำอะไรฮะผมยังงงอยู่ก็พักผ่อนไงพี่ถึกรู้เปล่าว่าปกตินี่ผมยังงงอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านไหนเนี่ยไม่ใช่บ้านทหารอย่างนี้เสียวเสียวเฮ้ยก็อยู่ไหมก็มีบ้านตัวเองอยู่ไหมปกติอยู่บ้านตัวเองไม่ใช่เหรอใช่ไหมอยู่บ้านตัวเองบ้านตัวเองนะแต่ว่าปกติอ่ะพี่แต่เขายังยกเว้นให้อยู่อ่ะแสดงว่ายังมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งโอ้แต่พี่ถึกคะปกติอ่ะนายกรัฐตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ่ะต้องไปอยู่บ้านพิษณุโลกไม่ใช่เหรอเออบ้านประจำตำแหน่งมันไม่ค่อยมีใครใช้ไงครับที่ผ่านมามันกลายเป็นแบบว่าเออไม่มีใครใช้ทำไมมันก็แปลกๆที่จริงเขาให้ใช้นะเขาให้ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นหลักที่ว่าเออคุณอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เหมือนนายกอังกฤษไปอยู่บ้านเลขที่10ใช่ป่ะหรือประธานาธิบดีอเมริกาก็ต้องไปอยู่ทำเนียบขาวทำเนียบขาวทำงานที่นั่นนอนที่นั่นเลยอะไรแบบเนี้ยของเรานี่ก็คือแบบไม่อยู่ไปนอนพักผ่อนที่บ้านเพราะเขาถือว่าชีวิตของนายกรัฐมนตรีและครอบครัวคือจะต้องรับใช้ชาติ24ชั่วโมงนะเพราะบ้านก็ต้องเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้องแล้วก็ต้อนรับแขกหน่วยราชการในกรุงเทพคนที่เป็นภรรยาที่ทำหน้าที่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ต้องมีกิจกรรมอะไรในทำเนียบขาวที่เดินคู่ขนานไปกับตำแหน่งของสามีเหมือนกันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีบ้านพักสำหรับนายกรัฐมนตรีเฮ้ยตอนของเรานี่ใครทำนี่โดนด่าหมดเลยคุณทักษิณเคยจะไปอยู่นะใช่ปะโดนด่าใช่ไหมโดนด่าแต่คุณทักษิณไปใช้ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาบัณฑิตครับตั้งแต่ยุคราชการแล้วมีที่ปรึกษาบัณฑิตคุณทักษิณก็ไปใช้ที่เป็นทีมงานที่แบบเรียกว่าทีมงานที่ไปเที่ยวไล่จี้ดูไอ้หน่วยนี่ดูงานแต่ไม่มีใครอยู่เลยเนาะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวมาคุยเรื่องนายกกันต่อนะมีหลายประเด็นให้พูดถึงกันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามกันครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจนี่ถือว่าวันนี้มีสัญญาณที่น่าตกใจด้วยเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานนะครับในเบรกที่2ไปพูดคุยเรื่องของการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับก็มีการออกมาแสดงความเห็นจากหลายส่วนนะครับและเบรกสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเป็นการเหมือนรีวิวก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพูดถึงที่ดินบริเวณโรงงานยาสูบนะครับที่จะมีการย้ายออกไปแล้วก็สร้างสวนสาธารณะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Talking Thailand กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Live YouTube เว็บไซต์รวมไปถึงทีวีดาวเทียม PSI ช่อง51นะครับรวมถึงรับข้อมูลข่าวสารของทาง Voice TV ได้ทางแอปพลิเคชัน LINE ที่ขึ้นบาร์โค้ดอยู่หน้าจอณขณะนี้ด้วยนะครับโอ้เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยหลายคนบ่นกันไปตามๆกันนะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เกิดการเผาจริงแน่นอนมาดูตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.กันก่อนนะสภาพัฒน์เนี่ยเขาแถลงตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วนะครับปี62ขยายตัวร้อยละ 1.6 ครับทีนี้ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วถือว่าต่ำกว่าประมาณการที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.1คาดไว้ 2.1 แต่ว่าโตเพียง 1.6 เท่านั้นอันนี้ถือว่าโตต่ำที่สุดในรอบ21ไตรมาสก็คือเทียบกันประมาณสัก5ปีด้วยกันครับอันนี้คือหมายถึงว่าเขาสรุปปีที่แล้วนะครับปี62นะ62หมายถึงว่าปี62เนี่ยที่เขาคาดหวังคาดฝันอะไรกันน่ะเข้าใจว่าตอนต้นปีเนี่ยเขาคาดว่า 4% นะบางแห่ง 4% มื้อต่อมาก็ค่อยลดมา 3.5 3อะไรต่างๆเนี่ยของสภาพัฒน์เนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยเขาคาดไว้ว่าจะโต 2.6 แต่พอสรุปแล้วเนี่ยนะฮะพอมาถึงตอนนี้สรุปได้แล้วว่าตัวเลขเมื่อถึงเดือนธันวาของปีที่แล้วอ่ะมันแค่ 2.4
2.4 ต่ำกว่า 2.6 เป็นอัตราขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ5ปีตั้งแต่ปี57ซึ่งปี57ต้องจำกันได้ว่ามันก็คือปีปิดเมืองปีรับประหารมันก็ต่ำที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ปัจจัยเขาบอกว่ามาจากผลกระทบสงครามการค้าอันนี้หมายถึงว่าไตรมาสที่4ปีที่แล้วทำให้การส่งออกติดลบถึง 4.9 แล้วก็การส่งออกทั้งปีติดลบ 3.2 การลงทุนภาครัฐติดลบ 5.1แล้วก็งบปี63ล่าช้าเกิดปัญหาภัยแล้งและเงินบาทแข็งค่าทั้งหมดนี่คือปัจจัยทีนี้พอบอกว่าปีที่แล้วเนี่ย 2.4 ถามว่าปีนี้เท่าไหร่ปีนี้นี่มันไม่ใช่แค่ GDP ที่มันจะแย่จากเรื่องอื่นนะมันเจอไวรัสโควิดด้วยใช่ไหมใช่ครับพอปีนี้เนี่ยเขาสรุปแล้วบอกว่า 1.5 ถึง 2.5% ผมเข้าใจว่าไอ้คำว่าขีด 2.5% นี่คือตัวเลขปลอบใจไอ้ของจริงมันน่าจะเป็น 1.5 นะพี่ถึกขอย้อนกลับไปอ่านรองเลขาสภาพัฒน์นิดหนึ่งเขาอธิบายอย่างนี้ด้วยนะคะคุณวิชยายุทธบุญชิตเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ที่การขยายตัวเศรษฐกิจเราต่ำที่สุดในรอบ21ไตรมาสหรือว่ากว่า5ปีมันเกิดจากสงครามการค้าแล้วหลายประเทศทั่วโลกไตรมาสที่4มันก็ชะลอตัวลงเหมือนกันนะคะยกเว้นญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์ที่ GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยพบว่าการใช้จ่ายมีปัจจัยขยายตัวดีต่อเนื่องจากการบริโภคของภาคเอกชน อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความพยายามจะปลอบใจตัวเองหรือเปล่าครับเพราะว่าญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะแต่วิธีอธิบายคือก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือทำไมถึงไม่กล้ายอมรับความจริงคะว่าเมื่อเทียบกับไม่ต้องเทียบกับญี่ปุ่นสหรัฐก็ได้อะเทียบกับไต้หวันและฟิลิปปินส์เทียบกับฟิลิปปินส์ก็ได้ทำไมฟิลิปปินส์ก็ต้องเจอปัจจัยภายนอกเช่นสงครามการค้าหรืออะไรคล้ายๆเราอะทำไม GDP เขายังเพิ่มต่อให้มันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมันก็เรียกว่าเพิ่มแล้วขณะที่อธิบายว่าเหตุที่ GDP มันไม่ขึ้นน่ะก็สงครามการค้าเงินบาทแข็งค่าภัยแล้งไม่มีสักคำที่บอกว่ารัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันรัฐบาลเราไม่มีความสามารถที่จะแก้เกมได้จึงทำให้ตัวเลข GDPมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดเอาไว้สภาพัฒน์จะมีความกล้าหาญที่จะพูดความจริงแบบนี้กับประชาชนบ้างหรือเปล่าก็เอาปีนี้แล้วกันถ้าพูดถึงปีนี้63เขาคำนวณไว้ตอนแรกเขาบอกว่าที่เขาคาดการไว้นะก็คือประมาณการไว้เมื่อเดือนพฤศจิกาเขาคาดว่า 2.7 ถึง 3.7 ตอนนี้หายหวบเลยนะฮะคือเหลือ 1.5 ถึง 2.5 คาดว่ามูลค่าส่งออกจะขยายตัว 1.4% ยังคิดว่าขยายตัวหรือฮะเอกชนบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.5 การลงทุนรวมภาคเอกชน 3.6 เงินเฟ้อทั่วไปที่ 0.4 ถึง 1.4 แต่ที่ปรับลดสถานการณ์เนี่ยปรับลดการประมาณการปีนี้มีสาเหตุสำคัญ3ประการคือ1โควิด-19เนี่ยโควิด-19เรียกอะไรดีโควิด-19อ่าแล้วฮะก็คาดว่าจะกระทบนักท่องเที่ยวปีนี้ลดลง 4.8 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 2.3 แสนล้านบาทสถานการณ์คลี่คลายกลับมาเป็นปกติภายในเมษาคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในเดือนมิถุนาใช่ไหมฮะอันนี้ติ๊กหนึ่งนะฮะวันก่อนกระทรวงท่องเที่ยวและแบงก์ชาติคุณใช่แบงก์ชาติออกมาแถลงแบงก์ชาติบอกว่า 2.5 นะไม่ใช่หายไป 2.3 นะเขาบอกว่า 2.5 แสนล้านนะแล้วก็แบงก์ชาติวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจถ้าต่ำสุดเร็วสุดคือ 1.3 นะไม่ 1.5 แต่หมายถึงว่าอันนั้นคือที่เขาประเมินเลวร้ายสุดนะครับเขาไม่ได้บอกว่า 1.3 คือจุดที่จะเป็นจริงแต่ว่าเขาคิดว่าอะไรปัจจัยทุกอย่างลบทุกอย่างรวมกันแล้วมันจะเป็น 1.3 ครับอันนี้สภาพัฒน์ยังใจดียังประเมินว่า 1.5 ถึง 2.5 นะแต่หลายคนหลายฝ่ายก็ประเมินเหมือนกันว่าไอ้ตัวโควิด-19 นี่น่าจะคลี่คลายได้ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้ามากกว่า3เดือนคือเลยเมษาเป็นต้นไปเนี่ยก็น่ากังวลอยู่นะครับปัจจัยที่2เป็นปัญหาเรื่องภัยแล้งครับก็ประมาณการเดิมเนี่ยสภาพัฒน์เขามองว่าภัยแล้งเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้รวมไว้ในผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่เมื่อสถานการณ์มันรุนแรงและผลส่งผลกระทบในภาพรวมก็เลยทำให้ GDP ภาคการเกษตรปีนี้ลดลง 5% แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝน
และการกระจายตัวของฝนในช่วงที่เหลือเป็นสำคัญนะนี่แขกอ่านแล้วแขกสิ้นหวังมาก ปัญหาภัยแล้งประเทศ GDP ที่ขึ้นกับรอฝนปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยสภาพัฒน์ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนแครดจบเมืองนอกเมืองนาปริญญาสูงสูงบอกว่ารอฝนค่ะครับรอความเมตตาจากธรรมชาติและพระพิรุณสภาพัฒน์มีแพลนที่จะแห่นางแมวไหมครับปีนี้นะสภาพัฒน์ควรจะร่วมมือกับรัฐบาลจัดเทศกาลแห่นางแมวค่ะเพราะ GDP และเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยจะอยู่หรือจะไปมันขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระพิรุณล้วนล้วนสายฝนจากฟากฟ้าสุราลัยเนี่ยจะหลั่งลงมาชโลมภัยแล้งของแบบบ้านเมืองเราได้ไหมคะเขาบอกเขาไม่ใช่ชนประธานแต่เขาก็ควรจะไปช่วยกันวางแผนแต่สภาพัฒน์ก็คือไม่อาจจะทำงานแยกกับชนประธานหรือไม่อาจจะทำงานแยกกับรัฐบาลสภาพัฒน์ไม่เอานิ้วไปสกิดรัฐบาลสกิดที่สีข้างสักนิดไหมคะว่าภัยแล้งมันต้องทำเรื่องการจัดการบริหารน้ำแล้วภัยแล้งมันไม่ใช่แบบแผ่นดินไหวที่มันแล้งฉับพลันชั่วข้ามคืนภัยแล้งคุณทำนายได้ล่วงหน้าภัยแล้งคุณมีกรมอุตุนิยมวิทยาภัยแล้งคุณมีเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ใช่แค่ไปขุดลอกคูคลองใช้งบแบบ5 บาท 10 บาทแล้วอยู่ๆก็แบบว่าแย่แล้วภัยแล้งมันรุนแรงขึ้นไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเราจึงต้องบรรจุปัจจัยภัยแล้งเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจแล้วสภาพที่เหลืออยู่ก็รอการกระจายตัวของฝนนะคะใครไม่เคยสิ้นหวังกับการอ่านแถลงข่าวอะไรจากภาครัฐมากขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเอาจริงเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอคะรอเมตตาจากพระพิรุณล้วนๆแล้วที่รับเงินเดือนทำงานกันอยู่ในรัฐบาลนี่รับเงินเดือนทำอะไรคะรับเงินเดือนกันนั่งสบตากันแล้วก็กระพริบตาให้กันแล้วก็รอฝนตกนี่เหรอนี่ฮะมาแถลงข่าวให้เราฟังนี่แหละครับปัจจัยที่3ครับความล่าช้าของกระบวนการเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี63นะคาดกันว่างบประมาณสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ก่อนคาดการจากก่อนหน้านี้นะฮะคาดการว่าจะเบิกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ความล่าช้ามันเพิ่มขึ้นไปอีก2เดือนก็เลยทำให้เม็ดเงินลงทุนปี63เนี่ยลดลงจากประมาณการเดิมนะครับ 32,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องติดตามอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะเป็นปัจจัยผันผวนทางเศรษฐกิจก็อย่างเช่นเศรษฐกิจโลกนะฮะเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงที่มีมาหลังจากนี้ที่มีความเพิ่มขึ้นเรื่องของส่งออกด้วยนะฮะก็ต้องติดตามก็เขาก็พยายามจะชวนให้มองโลกในแง่ดีแหละฮะก็บอกว่าทำส่งออกปีนี้ให้โตได้ 2% หาโอกาสที่สินค้าไทยจะเข้าไปทดแทนสินค้าจีนแล้วก็เร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าสำคัญแล้วต้องเร่งรัดเบิกจ่ายทั้งภาครัฐและวิสาหกิจดูแลผลกระทบจากภัยแล้งแล้วมองแต่ก็ยังมีว่าปัจจัยหนุนจากการปรับตัวที่ขึ้นช้าๆของเศรษฐกิจการค้าโลกใช่ไหมฮะครับแล้วก็ลดแรงกดดันมาตรการกีดกันทางการค้าและความเสี่ยงของ Brexit การขยายตัวการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐเลยครับเพื่อจะมาตรการภาครัฐฐานการขยายตัวที่ต่ำสุดในไตรมาสของสุดท้ายของปี62คืออันนี้มันเป็นปัจจัยนะครับเข้าใจป่ะคือเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยไอ้ที่ประเมินไว้ 2.6 มันเป็น 2.4 ฐานมันต่ำลงใช่ป่ะมันก็แปลว่า GDP ปีนี้เมื่อการเปรียบเทียบกับฐานเก่าฐานเก่ามันต่ำมันก็เลยดูว่าอ๋อมันก็จะไม่ต่ำไอ้การตัวเลขมันก็เลยจะดูดีขึ้นหน่อยเขาเรียกว่านิวโลไงไอ้สิ่งนี้แหละเขาเรียกว่านิวโลมาตรฐานเราจะต่ำลงเรื่อยๆแล้วเราก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเพราะ reference มันต่ำลงทุกวันประเมินไม่ต่ำแล้วแต่มีคนไม่รอแล้วแล้วปีหน้าก็จะดีนะเพราะว่าไอ้ก็มันนิวโลปีนี้มันโลไงคนที่ไม่รอแล้วคือ GM ครับ General Motor เนี่ยเขาก็เผยแพร่ข้อมูลออกมานะครับว่าจะยุติการขายรถภายในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีปัจจัยที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะฮะเป็นการแถลงจากคุณแอนดี้ดันสแตนนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์และพันธมิตรรวมถึงผู้แทนจำหน่าย GM International Corporation ก็บอกว่าการถอนเชฟโรเลตออกจากตลาดรถยนต์ของประเทศไทยนั้นเป็นการตัดสินใจของ GM นะครับหลังจากที่ศูนย์ขายการผลิตรถยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ของเจมในประเทศไทยในจังหวัดระยองมีการอ๋อขายศูนย์การผลิตไปให้กับ Great Wall Motor ของจีนครับของจีนไปแล้วจริงๆอันเนี้ยไม่อาจจะไม่แปลกนักเพราะว่าก่อนหน้านี้ GM ก็ขายของที่อินเดียคือ GM เนี่ยถอยจากเอเชียเกือบหมดเลยเพราะว่าเหมือนกับ
คือแต่แน่นอนเขาก็บอกว่าคือมันเหมือนกับว่าตั้งศูนย์นี่แล้วเนี่ยมันตั้งไว้20ปีฮะรู้สึกจะประมาณ20ปีใช่ไหมค่ะไอ้ที่ตั้งมาเนี่ยคือเขามองว่ายอดขายเนี่ยในช่วงเนี้ยนอกจากยอดขายในประเทศไทยแล้วก็ยอดขายในภูมิภาคนี้มันไม่คุ้มแล้ว มันคงจะไม่คุ้มแล้วมันก็เลยต้องถอนต้องถอนแล้วก็ขายให้จีนเจมส์บอนด์นี่มันเป็นรู้สึกจะเป็นพวกปิกอัพกับคล้ายๆกับว่ารถเข้าใจว่าเป็นรถปิกอัพกับรถ SUV ของจีนนะฮะต่อไปนี้เราก็เป็น SUV เนี่ยแหละแล้วก็จะได้เห็น SUV จีนมาขายในเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ต้องทำตลาดกันใหม่หมดส่วนพวกที่เพิ่งซื้อเชฟไปจากงานประเภทแบบมอเตอร์โชว์อะไรครับเนี่ยหนาวเหมือนกันนะฮะเอาคนซื้อการบริการหลังการขายใช่ไหมฮะหรือเขาบริการหลังการขายเขาจะยังอยู่ศูนย์กันอยู่แต่ผมถามว่าแล้วจินตนาการของคนที่มันจะซื้อคนที่มันซื้อไปเนี่ยมันจะยังไงหมายถึงว่าเวลาคุณจะขายรถมือสองตอนนี้มันก็จะตกควบเลยราคาก็ตกมันจะตกควบเลยพวกเพิ่งซื้อใหม่ๆเนี่ยถ้าพวกซื้อมา 7-8 ปีไม่เป็นไรแต่พวกซื้อใหม่นี่ก็จะแบบคล้ายๆว่ามันก็จะแต่จุดหนึ่งเขาอธิบายแบบนี้นะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถของทีมงานในประเทศไทยรวมถึงผู้จัดจำหน่ายอันนี้ก็ผู้จัดจำหน่ายแล้วโอเคคือบอกว่าที่ย้ายออกอ่ะไม่ได้แบบเกี่ยวกับว่าเอ้ยคนข้างในทำงานไม่ดีขายไม่ดีอะไรไม่เกี่ยวนะคะก็คงแบบที่พิถึกพูดก็คือเขาถอนกำลังออกจากภูมิภาคเอเชียก็คงเป็นแต่ตอนมันเป็นขาลงของธุรกิจรถยนต์ทั่วโลกตอนนี้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไอกำลังผลิตของมันเข้าใจว่ากำลังผลิตของโรงงานที่สูงนี้มันสูงกว่าที่ขายได้ครับแล้วมองอนาคตก็คือว่าตอนนี้ก็ขายได้แต่ว่าอนาคตคือปี2ปี3ปี5ปีข้างหน้าเขาไม่คุ้มแล้วก็อยากแท็กคุยกับคนที่เขาหลายๆมลรัฐของอเมริกาที่เขาผ่านกฎหมายกัญชาคือเห็นเทรนด์ใช่ไหมคะปีที่แล้วเราเห็นเทรนด์ว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มทยอยให้การทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาทั้งหลายเนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วแขกก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ในธุรกิจนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละที่ต้องการอุตสาหกรรมที่มาทดแทนอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ถ้าเรามองแต่ละคลื่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันกำลังจะจบลงทีนี้อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาแทนมันจะเข้ามาแทนเช่นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเรื่องสุขภาพแล้วกัญชาเนี่ยมันกำลังเหมือนเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่อเมริกามองว่าจะใช้มาทดแทนอุตสาหกรรมรถยนต์เขาในแง่แรงงานเขาบอกว่าจะมอบความช่วยเหลือและแพ็กเกจเงินชดเชยพนักงานสูงกว่าที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนดอันนี้ก็แต่ว่าในอนาคตมันก็น่าห่วงนะฮะเพราะว่าหมายถึงว่าพนักงานในธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็คือคนงานที่ทำงานโรงประกอบรถยนต์ซึ่งพวกนี้ก็มีฝีมือนะเป็นแรงงานมีฝีมือที่รายได้สูงนะฮะอันนี้คืองานมันจะเริ่มลดหายลงไปเรื่อยๆลดหายลงไปเรื่อยๆครับอย่างเกรทวอลมอเตอร์เองก็บอกนะครับว่าในปี62เนี่ยโรงงานของเกรทวอลมอเตอร์ในตุลานะครับของรัสเซียก็ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นสายการผลิตทีนี้ต้นปี2563ครับบริษัทยังมีการบรรจุข้อตกลงบรรลุข้อตกลงกับ GM ในการซื้อโรงงานทาริกอนที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการผลิตรถยนต์ส่งขายในภูมิภาคด้วยนะครับก็โรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะทีนี้อย่างที่พี่ถึกบอกไว้ว่าเจมเขาอยู่ที่ประเทศไทยเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าก่อตั้งโรงงานนี้มาตั้งแต่2543นะครับแล้วก็ผลิตรถกระบะรถอเนกประสงค์กว่า 1.4 ล้านคันสำหรับตลาดในประเทศไทยแล้วก็การส่งออกในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคสำหรับรถยนต์กระบะขนาดกลางรถอเนกประสงค์แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับค่ะทีนี้มองถึงค่ะก็ธุรกิจกลุ่มยานยนต์เนี่ยสภาอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือมันจะแย่ลงไปก็ยอมรับว่ามันจะแย่ลงไปใช่ไหมคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์โฆษกกลุ่มยานยนต์สภาอุตสาหกรรมบอกว่าการถอนเชฟโรเลตเนี่ยมันไม่ประสงค์ครบต่ออุตสาหกรรมมากนักหรอกแต่ที่มันน่ากังวลก็คือว่าเขาประสบปัญหาเงินบาทแข็งค่าผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยเวลาผลิตรถยนต์มาเนี่ยมันส่งออก 54% ขายในประเทศใน 46% มันเผชิญปัญหาทั้ง2อย่างคือส่งออกก็เงินบาทแข็งแล้วก็ขายในประเทศกำลังซื้อมันก็ยังไม่ฟื้นตัวใช่ไหมอันนี้มันก็เลยแบบก็เหมือนแบบเขาก็กลัวว่ากังวลว่าจะมีผู้ผลิตอีกหลายรายถอนการลงทุนในประเทศไทย
พราะว่าเราเนี่ยมีฐานการผลิตเพราะเขามีหมายถึงว่าอุตสาหกรรมรถยนต์มันมีฐานการผลิตในหลายประเทศเมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่ดีเขาก็จะย้ายไปฐานในประเทศอื่นครับคืออันนี้มันน่ากังวลตรงที่ GM เนี่ยเชฟโรเลตเนี่ยย้ายไปแบบไม่เรียกว่าย้ายไปแบบซอฟต์ย้ายไปแบบว่ามีบริษัทใหม่เข้ามารองรับซึ่งมันก็มีแนวโน้มคือเราก็มองโลกในแง่ดีว่าบริษัทของจีนที่มาซื้ออย่างน้อยการจ้างงานหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่กระทบมากแต่ถ้าดูแนวโน้มมันกำลังเป็นสัญญาณบอกว่าไทยไม่ใช่ฐานการผลิตรถยนต์ที่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วแตกต่างจากเมื่อสมัยปี43-44-45เพราะว่าค่าเงินบาทที่แข็งแล้วเราจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นฐานฐานการผลิตและการส่งออกต้นทุนมันก็สูงขึ้นด้วยคือพี่ถือคิดดูเวลา20ปีอ่ะซึ่งแต่ละประเทศอ่ะเคยอยู่จุดนี้มาแล้วหลายประเทศเคยอยู่จุดที่ประเทศไทยเคยอยู่คือเป็นที่ค่าเงินบาทอ่อนเขามาใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีฝีมือในราคาที่ไม่แพงต้นทุนไม่สูงได้มาจิ้นจากการส่งออกแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราสั่งสมนวัตกรรมสั่งสม how to พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรจากอุตสาหกรรมที่มาเบสอยู่ในประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแล้วเราควรจะได้ใช้เวลา20ปีนั้น take off ตัวเองออกจากการเป็นเพียงฐานการผลิตของแรงงานราคาถูกแหล่งส่งออกราคาต่ำแล้วชิฟต์ตัวเองไปสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงทุนทางการศึกษาแล้วนำพาประเทศไปสู่อีกเทียร์นึงแล้วอะของการที่จะอยู่ในการค้าโลกแต่น่าเสียดายว่า20ปีนั้นเราทำมันไม่พอหรือเราหมดเสียโอกาสที่จะได้ทำจากอุบัติเหตุทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วใช่ครับมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามานะเหมือนเป็นการให้ข้อมูลว่าเขาบอกว่าหลายไฟแนนซ์ตอนนี้เนี่ยหยุดรับจัดรถมือสองของเชฟโรเลตไปแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นการลอยแพผู้บริโภคมันเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยอย่างน้อยๆคือคุณอาจจะคิดว่าอะไรมันอาจจะมีอีกสัก5ปี10ปีมันมีแหละมันไม่แน่นอนแต่จิตวิทยามันคือเฮ้ยพอโรงงานมันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวขายแล้วจิตวิทยามันก็คือแบบจะไปขายตรงไหนล่ะครับจะขายยังไงล่ะเขาเรียกว่าเฟ้งฟางค่ะพวกเพิ่งซื้อเชฟโรเลตแคปติว่าป้ายแดงมันนี่ลมจะใส่เลยฮะเนี่ยคือใช้ได้ไงคุณใช้ได้คุณยังใช้ไปได้อยู่คือศูนย์อะไรเนี่ยผมเชื่อว่า5ปี7ปีมันมีแหละแต่ทีนี้หลังจากนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกเพ้งอ่ะคุณจะรู้สึกเคว้งอ่ะคนอยากขายก็ขายไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขายไปราคาก็ตกอีกนะฮะอ่ะไปที่เรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างนะครับก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าอาจจะมีวันหยุดทั้งหมด9วันด้วยกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หยุดยาวเลย9วันเชียวนี่แก้เศรษฐกิจฮะไม่ได้หยุดเพิ่มด้วยนะวิธีแก้เศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยซ้ำซากอยู่อย่าง2อย่างเขาบอก1หยุดราชการเพิ่มครับจะ1หยุดราชการเพิ่มหาวันหยุดให้เพิ่ม2คือก็แจกเงินหรือจะแจกแล้วช่วงท่องเที่ยวเนี่ยชิมชอบใช้เนี่ยคือจะเอามาแจกช่วงสงกรานต์อีกแล้วที่ผ่านมามันได้ผลเหรอจริงๆไม่ได้ผลแค่ไหนนะหยุด9วันเนี่ยผมยังงงอยู่นะฮะเขาบอกว่าจะนำวันหยุดชดเชยอื่นมาแทนวันหยุดอื่นมาชดเชยแทนไม่ได้เพิ่มวันกำลังพิจารณากันอยู่จะเป็นไปได้ว่าจะหยุด9วันหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติครม.และถามนักข่าวว่าจะให้หยุดยาวหรือเปล่าอยากหยุดกันไหมนายกก็มาอยากได้เพราะอยากทำงานแต่ถ้าจะเพิ่มโดยไม่เกลี่ยของเดิมมาก็ทำให้วันหยุดมีมากขึ้นอีกอันนี้ก็คือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกำลังมีปัญหาคือเอาวันหยุดอื่นวันหยุดเฉยๆผมไปดูตารางแล้วนะฮะผมไม่เห็นมีวันหยุดเฉยๆเลยมีวันพ่อตรงกับวันเสาร์ก็จะไปหยุดวันจันทร์แทนจะไปหยุดวันจันทร์ก็เอาวันจันทร์นั่นแหละมาอยู่สงกรานต์วันที่7ธันวาคมนู่นอ๋อแล้วหยุดเฉยๆนั้นก็ไม่หยุดแล้วไงพี่ถึกวันอื่นเขาก็ต้องหยุดอยู่แล้วสมมติผมยกตัวอย่างวันที่ราชการหยุดแต่คนไทยไม่ค่อยหยุดอย่างเงี้ยไอ้คนเอกชนไม่ค่อยหยุดมันก็จะมีวันพืชมงคลเสียพืชผ่าแต่คุณจะไปเอาไงอ่ะก็วันพืชมงคลก็ต้องทำพิธีราชการเขาก็ต้องทำก็กระทรวงเกษตรก็ไปทำพิธีอะไรเงี้ยมันก็เป็นวันหยุดปกติแล้วคุณจะเลิกหยุดวันพืชมงคลแล้วมาหยุดวันสงกรานต์แทนล่ะมันตลกมากเลยอ่ะแต่คือบางคนที่แพลนการเดินทางไว้แล้วไงสมมุติว่าอยากจะหยุดชดเชยวันปิยะวันอะไรซื้อตั๋วไว้แล้วเอ้าอยู่ๆเขาจะมาเปลี่ยนตารางจะมาเปลี่ยนตารางมันก็กระทบหมดนะก็เนี่ยยังตลกอยู่ว่าตกลงเขาจะเอายังไงเนี่ยรอพรุ่งนี้มติครม.แต่ถ้าหยุด9วันนี้นายกได้นอน9วันเลยใช่ป่ะแกจะไม่อ่าน Facebook YouTube
ทวิตเตอร์มิพักจะต้องมิพักจะต้องถามว่าหยุด9วันแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจ่ายเงินก็นี่ไงนายกบอกนอนเดี๋ยวไว้เบรกหน้าพี่ไม่อ่านข่าวเลยเกริ่นไว้นิดนึงก่อนนะ